นายประมวลสุธีวงศ์นะคะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเปิดเสวนาวิชาการหัวข้อรัฐบาลใหม่คอร์รัปชันเก่าเนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี2560เพื่อระดมความคิดปลุกพลังสังคมให้แสดงจุดยืนต่อต้านการทุจริตและต้องการให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติที่มีการตรวจสอบทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยฝากความหวังไว้ที่การปฏิรูปด้านต่างๆให้รณรงค์อย่างเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนายประมวลบอกว่าปีหน้าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศจึงต้องเตรียมความพร้อมตรวจสอบกระบวนการในการคัดเลือกเพื่อให้ได้รัฐบาลใหม่ที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและยอมรับกระบวนการในการตรวจสอบเข้ามาบริหารประเทศขณะเดียวกันการตรวจสอบโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันองค์กรการต่อต้านคอร์รัปชันจับตาการดำเนินโครงการ53โครงการมูลค่ากว่า 4.2 แสนล้านบาทแนวทางในการที่เราจะขับเคลื่อนประเทศให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปด้วยความหวังว่าอนาคตของเราจะได้รัฐบาลใหม่และนักการเมืองใหม่ที่จะไม่นำเรากลับไปสู่วังวนเก่าๆกับปัญหาคอร์รัปชันที่หนักหน่วงของประเทศเช่นที่ผ่านมาสามารถเดินไปข้างหน้าและเป็นพลังสังคมที่ทำให้การทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่สังคมไทยรังเกียจและยอมรับไม่ได้ที่สำคัญยิ่งยวดก็คือว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะได้ผู้บริหารที่ดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีรัฐบาลที่เชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างเข้มข้นเพราะจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไปนายบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารธนาคารเกียรตินาคินนะครับบอกว่าการคอร์รัปชันจะมีรูปแบบใหม่ๆเสมอครับจึงต้องเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกส่วนในระดับประเทศก็ต้องแก้ไขด้วยการลดขนาดแล้วก็อำนาจของรัฐแต่ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลทุกหน่วยงานมีแต่ข้อเสนอเพิ่มขนาดของตัวเองแล้วก็เข้าไปทำกิจกรรมที่ไม่ควรทำครับนายบรรยงยังเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน4ข้อครับคือ 1. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 2. การสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ 3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ 4. ประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองครับแคมเปญต่างๆรณรงค์ต่างๆเนี่ยที่ไปปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าขัดขวางแต่มันจะต้องชี้เลยไปให้เขาเห็นเลยว่าถ้าคุณปล่อยให้มันมีการคอร์รัปชันไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วประโยชน์ของเราเนี่ยแหละครับเราจะอยู่ในประเทศที่มันไม่มีความเจริญประเทศที่ทรัพยากรซึ่งควรจะเป็นของทุกคนเนี่ยถูกเบียดบังไปเป็นของแต่ละคนไปหมดนะครับอย่างปลูกฝังให้โตไปไม่โกงเนี่ยไม่พอหรอกครับเพราะว่าถ้าเราทำสำเร็จ 90% มันก็ยังเหลือ6ล้านคนที่มันพร้อมจะโกงมันต้องปลูกฝังให้โตไปไม่ยอมให้ใครโกงนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ย 50% ก็ชนะละนอกจากนี้แล้วนะคะนายปริญพานิชพักกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าบริษัทจดทะเบียนตื่นตัวเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันมากขึ้นเพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการและการบริหารกิจการโดยมองแนวทางที่จะแก้ปัญหานี้จะต้องเริ่มจากระบบราชการเป็นหลักเพราะประเทศใดที่มีกฎหมายมากมีขั้นตอนยุ่งยากล่าช้าก็จะทำให้เกิดการคอร์รัปชันมากเช่นกันยอมรับว่าถึงแม้ตัวเลขนะในการออกกฎหมายของสนช.ในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะมีกฎหมายเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเยอะมากเรียกว่าถือว่าภูมิใจมากในการออกกฎหมายในขณะเดียวกันผมเชื่อครับทีมปฏิรูปกฎหมายของอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนท่านก็พยายามจะเดินมาถูกทางแล้วท่านดึงเอาโรเจอร์สกอตจากเกาหลีมาดูว่าอะไรที่เป็นกฎหมายที่มันล้าหลังไดโนเสาร์เป็นกฎหมายที่อาจจะทำให้การทำธุรกิจไม่สะดวกไม่คล่องตัวเพราะอย่างที่อาจารย์เด่นๆพูดเมื่อกี้ครับยิ่งมีกฎหมายมากมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจการตัดสินใจของภาครัฐยิ่งมีกฎหมายเยอะภาครัฐก็ยิ่งอาจจะมีโอกาสเรียกค่าน้ำชาได้มากขึ้นได้มากจุดมากขึ้นนางเดือนเด่นนิคมบริรักษ์นะครับผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI บอกครับว่าโมเดลปราบปรามคอร์รัปชันในอนาคตนั้นต้องเปลี่ยนไปให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในทุกระดับขณะที่องค์กรตรวจสอบทุจริตภาครัฐที่มีอยู่ก็ต้องประสานงานกันมากขึ้นและสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชันให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้นะคะในวันที่6กันยายนของทุกปีค่ะเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันโดยปีนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะแสดงพลังร่วมกันต่อสู้กับการโกงและการต่อต้านคนโกงเพื่อปกป้องประเทศชาติไม่เลือกนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นมหันตภัยร้ายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทยให้ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในสภาอีกต่อไปค่ะ